พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนยุงลายไพ่งานวิจัยในประเทศไทยมักพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนมากทุกปีโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนและปัจจุบันเรายังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้าอีกด้วยสาเหตุล้วนเกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคนะครับวิธีป้องกันทั้งสองโรคนี้ที่ได้ผลดีที่สุดก็คือไม่ให้ยุงลายกัดและผลงานของนักวิจัยไทยช่วยได้นะครับสวทช.และองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเห็นความสำคัญของงานวิจัยและตระหนักถึงภัยร้ายจากยุงลายจึงได้จัดกิจกรรมยุงลายพ่ายงานวิจัยโดยนำผลงานวิจัยของสวทช.ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดและป้องกันยุงลายไปมอบให้แก่ชุมชนตำบลสวนพริกไทยเพื่อการรณรงค์ป้องกันให้อยู่ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสซิก้าผลงานวิจัยสวทช.ที่นำไปมอบให้ชาวชุมชนป้องกันภัยจากยุงลายได้แก่ผลิตภัณฑ์มอสคิวสารชีวพันธุ์ที่ช่วยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในที่พักอาศัยปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสเปรย์กันยุงนาโนมอสที่มีส่วนประกอบสำคัญเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช้งานง่ายมีฤทธิ์ไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพนานหลายชั่วโมงสนับสนุนการทำงานของชุมชนและช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000